่าย GLG ฮึบดันลูกหนังสีตะลาพร้อมวง H1 Key ต่อเนื่องแฟนๆแห่ซัพพอร์ตแฟนๆยังมีที่ว่างในใจแห่ส่งกำลังใจพร้อมซัพพอร์ตด้านค่ายเดินหน้าเดบิวต์ลูกหนังสีตะลาไม่สนแม้มีกระแสแฮชแท็กแบนลูกหนังโพสต์ภาพครบวง H1 Key งานนี้คอมเมนต์เดือดถึงขั้นตัดรูปทิ้งจากกรณีลูกหนังสีตะลาที่เตรียมเดบิวต์กับวง H1 Key ของค่าย GLG ในวันที่5มกราคม2565แต่กลับมีดราม่าร้อนระอุถึงเรื่องราวในอดีตกับตัวสรัญญูคุณพ่อผู้ล่วงลับกับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองจนมีแฮชแท็กแบนลูกหนังติดเทรนด์ทวิตเตอร์หลายครั้งซึ่งค่ายต้นสังกัดแถลงยืนยันว่าจะเดบิวต์เพราะไม่อยากให้ความผิดพ่อส่งต่อไปถึงลูกล่าสุดในวันที่14ธันวาคม2564ทางค่าย GLG ได้มีการโพสต์รูปวง H1 Key ลงทั้งใน Twitter และใน Instagram เพื่อเป็นการยืนยันเดินหน้าเดบิวต์ลูกหนังต่อไปไม่สนดราม่าที่เกิดขึ้นซึ่งก็ทำให้มีคอมเมนต์ดุเดือดโดยฝั่งไม่สนับสนุนยืนยันว่าจะแบนและไม่ติดตามผลงานบ้างก็ตัดภาพที่มีลูกหนังออกไปขณะที่ฝั่งที่สนับสนุนก็ส่งกำลังใจให้อย่างหนักแน่น